คุณผู้ชมครับพาไปดูที่สถานีรถไฟสถานีเวียงจันทน์ที่สปป.ลาวนะครับนายสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับเป็นประธานในพิธีต้อนรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวในการเปิดขบวนรถระหว่างประเทศไทยสปป.ลาวนะครับเป็นเที่ยวปฐมฤกษ์เส้นทางกรุงเทพอภิวัตเวียงจันทน์คำสวาทนะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อการเดินทางแล้วก็ขนส่งสินค้าระหว่าง2ประเทศเข้าด้วยกันก็มีมิสเตอร์สายสงคำมโนธรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของสปป.ลาวแล้วก็คณะผู้บริหารจากกระทรวงคมนาคมของประเทศไทยร่วมพิธีด้วยนะครับนายสุรพงษ์บอกว่าขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์เส้นทางกรุงเทพอภิวัตเวียงจันทน์นี้นะครับเป็นนับเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ดีแก่พี่น้องประชาชนตามนโยบายที่มอบให้กับการรถไฟนะครับขยายความร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งลาวในการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง2ประเทศเข้าด้วยกันก็จะก่อประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวจากทั้ง2ประเทศด้วยจะได้เดินทางเชื่อมกันอย่างไร้รอยต่อสอดรับกับนโยบาย Ignite Thailand ของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเนี่ยสู่การเป็นเป้าหมายนะครับเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวครับปัจจุบันนักท่องเที่ยวจากสปป.ลาวเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของไทยโดยเป็น1ใน5ของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีอัตราเดินทางเข้าไทยสูงสุดนะครับและคาดว่าตลอดช่วงที่เหลือของปี67เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวจากสปป.ลาวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 970,000 คนสามารถสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 36,960 ล้านบาทแล้วก็จะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกด้วยนะครับโดยขบวนรถไฟนี้จะเปิดให้บริการ4ขบวนต่อวันประกอบด้วยเส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตเวียงจันทน์คำสวาทนะครับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตระยะทาง654กิโลเมตรเปิดให้บริการไปกลับจำนวน2ขบวนต่อวันด้วยค่ะก็คือจากเส้นทางอุดรธานีเวียงจันทน์คำสวาทแล้วก็อุดรธานีไปกลับอีก2ขบวนนะคะเปิดจำหน่ายตั๋วแล้วตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่ายอดจองนี้เต็มเร็วมากเพราะฉะนั้นวางแผนกันดีๆนะคะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์โทรศัพท์1690ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือว่าจะดูตารางก็ได้นะคะการเดินทาง Facebook Fanpage ทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะนี่การเดินทางไร้พรมแดนค่ะเชื่อมต่อกันโดยทางรถไฟนะคะแล้วก็คุณสุรพงษ์ไปเปิดรถไฟไทยลาวเที่ยวปฐมมฤกษ์นะคะสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเอาละใน